กลับมาช่วงนี้ครับเราจะไปเริ่มจากผลบาสเกตบอล NBA ที่เพิ่งจบไปไม่นานนี้นะครับโดยที่ Milwaukee Bucks เองก็ฟอร์มดีในบ้านครับล่าสุดทำสถิติชนะเกมในบ้านตัวเองเป็นนัดที่5ติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับบัคชนะในบ้าน5เกมติดหลังเป็นฝ่ายเปิดสนามที่ BMO Harris Battery Center เอาชนะ Brooklyn Nets ครับคู่แข่งร่วมสายตะวันออกไปได้ในการแข่งขัน NBA Regular Season เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาโดยเกมนี้ครับควอเตอร์แบ็กในช่วงควอเตอร์แรกนะครับเป็นโจจอห์นสันแอสซิสต์ให้กับอลันแอนเดอร์สันเลย์อัพลูกลงห่วงในช่วงวินาทีสุดท้ายก็ทำให้ Nets ออกสตาร์ทขึ้นนำบัคไปก่อน30-24คะแนนส่วนในช่วงควอเตอร์ที่2ครับเนสก็พยายามเร่งเครื่องทำแต้มหนีห่างแต่ว่าในช่วงวินาทีสุดท้ายไปโดนโยดานบ็อกเดโนวิชครับพลาดทำฟาวล์แล้วเปิดโอกาสให้ทางจอห์นเฮนสันชูตลูกโทษเก็บเพิ่มมาเป็นอีก2คะแนนก็ทำให้บัคส์ได้แต้มไล่ตีตื้นจบควอเตอร์ที่2มาเป็น47-52คะแนนในช่วงควอเตอร์3ครับเริ่มมาได้ไม่ถึง2นาทีเป็นแบรนดอนไนท์สมบทอัศวินครับโรยตัวเลย์อัพช่วยบัคส์ตีเสมอเน็ตขึ้นมาเป็น56-56และจากนั้นเกมพลิกไปเลยนะครับเมื่อบัคส์ได้ทีเร่งเครื่องทำแต้มหนีห่างไปขณะที่บรูคโลเปสก็ยังไม่ยอมแพ้ครับชูตเก็บ2แต้มในช่วงที่เหลือ3วินาทีสุดท้ายของควอเตอร์3ฮาร์เดสทำคะแนนไล่ขึ้นมาเป็น68-79คะแนนนะครับความต่างกันมากๆก็คือควอเตอร์3นั่นเองส่วนควอเตอร์สุดท้ายครับจอร์แดนแจ็คก็พยายามฮาร์เดสบุกหวังที่จะทำคะแนนไล่ตีเสมอครั้งแต่ไม่เป็นผลนะครับจบเกมนี้เป็นทางเจ้าบ้านครับบัคส์ที่เอาชนะเนสไปด้วยสกอร์103-97คะแนนตอนนี้ทางมิลกี้บัคส์ทำผลงานชนะในบ้านเป็นนัดที่5ติดต่อกันแล้วก็มีสถิติสะสมเพิ่มเป็นชนะ29แพ้23ส่วนทางบรุกลินเนสเองก็ต้องแพ้นอกบ้านเป็นนัดที่2ติดต่อกันและเป็นการแพ้กับบัคส์ในฤดูกาลนี้ถึง2ครั้งติดต่อกันเลยนะครับส่วนในเวลานี้ทาง Milwaukee Bucks มีสถิติชนะไป21แพ้30เกมเกมนี้ครับแจ็คกัดจ่ายของเนสที่ควอเตอร์สุดท้ายทำคนเดียวไปถึง16แต้มเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุด26คะแนน4รีบาวด์และ8แอสซิสต์ไปดูผลคู่อื่นนะครับมีแข่งกันเยอะทีเดียวครับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ชนะอินเดียนาเพเซอร์ไป95-93โค้ชอย่างเครกโพวิชเองก็ทำสถิติครบทีมชนะเป็นนัดที่1,000เลยนะครับโกลเด้นสเตทวอริเออร์ครับชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers 89-84 ออร์แลนโดแมจิกแพ้วอชิงตันวิซาร์ด80-96นิวยอร์กนิกส์ครับแพ้ไมอามี่ฮีท95-109อาร์ลันตาฮอคชนะมินเนโซตาทิมเบอร์วูฟ117-105ยูทาห์แจ๊สครับชนะนิวออร์ลีนส์พลิกันไป100-96แอลคริปเปอร์สชนะดัลลัสแมวริก115-98และโอคลาโฮมาซิตี้แทนเดอร์ชนะเดนเวอร์นักเก็ตส์ไป124-114จากบาสเกตบอล NBA ครับไปดูกันที่เทนนิสรายการ ABN AMRO World Tennis ครับทัวร์นาเมนต์วันแรกนะครับทางด้านของกริกอร์ดิมิทรอฟก็เอาชนะพอลอองรีมาติเยอร์ครับผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour 500ครับที่โรเทอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์กริกอร์ดิมิทรอฟครับมือ5ของรายการจากบัลแกเรียก็ลอยลำผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายตามคาดครับหลังจากขวดเอาชนะพอลอองรีมาติเยอร์ครับมือควอลิฟายจากฝรั่งเศสไป2-1เซตครับด้วยสกอร์4-6 7-6ไทเบรก7-2และ6-2ครับก็ต้องบอกว่าเป็นการพลิกกลับมาเอาชนะของกริกอร์ดิมิทรอฟได้นะครับหลังจากที่โดนพอลอองรีมาติเยอร์เนี่ยขึ้นนำไปก่อนครับในเซตแรกนะครับแล้วก็เก็บ2เซตรวดนะครับก่อนที่จะซิกแซงชนะได้สำหรับกริกอร์ดิมิทรอฟซึ่งดิมิทรอฟเนี่ยครับจะเตรียมเข้าไปพบกับกิลส์มูลเลอร์ครับจากลักเซมเบิร์กที่หวดเอาชนะทางด้านของเดวิดกอฟฟินจากเบลเยียมไป2-1เซตครับด้วยสกอร์7-6ไทเบรก7-5 6-7ไทเบรก6-8ครับและ6-3ก็ทั้งคู่ครับดิมิทรอฟกับมูลเลอร์เนี่ยจะพบกันในรอบ16คนสุดท้ายต่อไปซึ่งคุณผู้ชมครับก็ยังสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบแรกคู่ที่เหลือต่อได้ในช่วงเย็นของวันนี้ครับทาง True Tennis HD ตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปครับในรายการนี้ก็ยังมีนักเทนนิสมือวางดีๆเนี่ยหลายคนครับที่ร่วมทำการแข่งขันครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์ดิชราโอนิชนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียว
ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นในวงการกีฬารอบโลกเนี่ยเราเริ่มจากการปฏิเสธไม่เซ็นสัญญารับการเป็นสปอนเซอร์จาก Adidas โดย Andy Murray นะครับเหตุผลสื่อไปขุดคุยมาว่าน่าจะเป็นเพราะว่าทาง Adidas นี่ไปทุ่มเทให้เงินกับแมนยูมากทีเดียวแต่ในขณะที่ข้อเสนอของแอนดี้เมเร่ก็ไม่ได้งดงามเท่านั้นครับเมเร่ครับนักเทนนิสหนุ่มมือ4ของโลกจากสหรัฐอาณาจักรไม่ต่อสัญญากับ Adidas โดยเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็ยังข้องใจนะครับย้อนไปเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วเมเร่ยอมหันรายได้ไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่กับ Adidas แต่เขาไปเลือกเซ็นสัญญากับ Under Armour ครับเป็นแบรนด์น้องใหม่สัญชาติอเมริกันซึ่งแบรนด์นี้นี่ก็อยู่ในตลาดกีฬามาได้ยังไม่ถึง20ปีเลยนะครับโดยแม้เมเร่จะไม่ออกมาบอกเหตุผลที่ไม่ต่อสัญญากับสปอนเซอร์เจ้าเก่าแต่ Daily Mail ครับสื่อดังของอังกฤษมีการเปิดเผยว่าหลังจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสร้างประวัติศาสตร์เซ็นสัญญาล่วงหน้ากับ Adidas เพื่อให้การสนับสนุนเสื้อทีมประยะเวลานาน10ปีและมีมูลค่าสูงถึง750ล้านปอนด์ถือว่าเป็นประวัติการณ์เลยนะครับในขณะที่เมเร่เลือกจะไม่ต่อสัญญากับ Adidas เนื่องจากว่าแบรนด์ดังจากเยอรมันรายนี้นี่มักจะเลือกให้การสนับสนุนกีฬาที่เป็นประเภทฟุตบอลฟิตเนสแล้วก็กีฬาวิ่งมากกว่ากีฬาชนิดอื่นๆนอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่ามูลค่าของสัญญาฉบับใหม่ที่เมเร่ต้องการก็คือมากกว่า10ล้านปอนด์ขึ้นไปแต่ในเมื่อทาง Adidas ให้ไม่ได้เขาก็ไปเลือกเซ็นสัญญากับเจ้าใหม่ก็คือ Under Armour แทนอย่างไรก็ตามครับไม่ใช่เพียงเมเร่เท่านั้นที่ไม่ยอมต่อสัญญากับ Adidas ด้วยเหตุผลนี้เนื่องจากว่าทีมคริกเก็ตของอังกฤษก็อาจจะไม่ต่อสัญญากับ Adidas เช่นกันเนื่องจากว่าพวกเขามีแววว่าอาจจะโดนลดค่าตอบแทนลงจากสัญญาฉบับเดิมก็โดนลดกันทั่วหน้านะครับก็เป็นเรื่องง่ายๆแหละครับใครให้มากกว่าก็ไปทางนั้นครับทีนี้แสดงว่า Under Armour นี่คงให้มากกว่า Adidas แล้วใช่แล้วเจ้าใหม่ก็ต้องทำการตลาดแรงกว่าอยู่แล้วก็เล่นไปทุ่มให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหมดไปแล้วเลยต้องมาลดทางอื่นในขณะที่เบรดฟาสต์นะครับเจ้าของสถิติผ่านบอลสูงสุดใน NFL ก็จะกลับไปร่วมพิธี Hall of Fame ครับของ Packers แล้วก็ถอดเสื้อหมายเลข4จากทีม Green Bay Packers ครับในช่วงปลายปีนี้ปัจจุบันครับฟาสต์อายุ45ปีได้ตำแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปีเนี่ยถึง3สมัยด้วยกันครับตอนอยู่กับ Packers นาน16จาก20ฤดูกาลนะครับสำหรับการเล่นอาชีพฟาฟครับกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่จะได้กลับมาครับกรีนเบย์รัฐวิสคอนซินนะครับเพื่อที่จะถูกจารึกในหอเกียรติยศของสโมสรรวมทั้งยกเลิกเสื้อหมายเลข4ออกจากทีมครับเขาน่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงอยากจะเฉลิมฉลองวาระพิเศษนี้นะครับกับแฟนๆทุกคนแต่อย่างไรก็ตามครับ NFL ก็ยังไม่ได้กำหนดวันเช่นเดียวกับตัวของฟาฟครับที่ยังไม่ได้ระบุวันอย่างแน่นอนเบรดฟาฟครับเคยนำกรีนเบย์แพ็คเกอร์สนั้นคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์หลังคว้าชัยชนะเหนือนิวอิงแลนด์แพทริออตส์ครับในปี1997และเจ้าตัวเนี่ยก็เคยถูกวิจารณ์อย่างหนักครับเมื่อย้ายไปนิวยอร์กเจสครับเมื่อปี2008และภายหลังครับก็ตัดสินใจร่วมทีมมินเนโซตาไวกิ้งคู่ปรับสำคัญของแพ็คเกอร์สในช่วง2ปีสุดท้ายก่อนที่ตนจะเลิกเล่นครับไปดูวงการมอเตอร์สปอร์ตบ้างนะครับเป็นเรื่องของคิมิไรโคเน่นครับเจ้าตัวบอกไม่กังวลในการต่อสัญญากับทีมเฟอร์รารี่เพราะบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องสิ้นสุดของโลกหากว่าเขาไม่ได้อยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้านักขับจากฟินแลนด์ครับมีแววที่กำลังจะเตรียมตัวที่มาราเนโลกองบัญชาการของทีมเฟอร์รารี่ในประเทศอิตาลีพร้อมกับคาดหวังว่าจะทำผลงานให้ดีกว่าฤดูกาล2014ซึ่งเขาเก็บมาได้เพียง14แต้มแล้วก็ถูกบดบังรัศมีไปเต็มๆจากเพื่อนร่วมทีมอย่างเฟอร์นันโดอลองโซครับปีที่แล้วในไรคอนเน้นกลับมาร่วมงานกับเฟอร์รารี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีและเขาเซ็นสัญญากันไว้2ปีซึ่งปีแรกได้ผ่านไปแล้วครับอย่างไรก็ตามครับเจ้าตัวเปิดเผยระหว่างการทดสอบรถที่สนามเคเรสเซอร์กิตบอกว่าส่วนเรื่องการต่อสัญญาเป็นปีที่3น่าจะเป็นออปชันเสริมอยู่แล้วตอนนี้ไรคอนเน้นในวัย35ปีให้สัมภาษณ์ว่าการต่อสัญญาปีที่3เนี่ยคือออปชันของสัญญานั้นจะต้องขึ้นอยู่กับตัวเขาแล้วก็ทีมงานว่าจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนและหากไม่เป็นที่น่าพอใจของทีมก็จะไม่มีการต่อสัญญาครับซึ่งเรื่องนี้เขาก็บอกว่ามันไม่ได้ถึงกับต้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตถึงขนาด
เป็นวันสิ้นโลกของเขาซะทีเดียวเราเคยเล่นพูดถึงการทดสอบรถที่สนามเคเรสเซอร์กิตเจ้าตัวก็ทำผลงานได้ดีที่สุดเลยทีเดียวนะครับเจ้าตัวบอกว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีก่อนเริ่มฤดูกาลใหม่ทีมงานทุกคนมีความสุขแล้วก็ต้องดูกันต่อไปว่าภาพรวมแล้วผลงานเมื่อเปิดฤดูกาลขึ้นมาจริงๆจะเป็นอย่างไรเราเคยเล่นนับว่าเป็นนักแข่งอายุมากที่สุดของการแข่งขันฤดูกาลนี้ในวัย35ปีครับเจ้าตัวบอกถึงเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ก็คือเซบาสเตียนเวสเทลว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกันครับแล้วก็พร้อมจะผลักดันให้ทีมก้าวไปข้างหน้าบรรยากาศในทีมตอนนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและเขาหวังว่าจะทำผลงานให้ดีขึ้นในปีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างแรคโคเนนกับเวสเทลนั้นแตกต่างกับนักแข่งคนอื่นๆเพราะทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเมื่ออยู่นอกสนามนะครับครับเดี๋ยวไปต่อกันที่โปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬานะครับใน True Sport Today วันนี้ครับ French Cup นะครับรอบ16ทีมเรสตาร์จะพบกับแซงเอเตียนครับในเวลา 2:55 ครับ 3:00 โดยประมาณแหละครับในช่อง BeIn Sport ฟุตบอล AFC Champions League ครับบางกอกกลาส FC พบกับดารูสพาซิมนะครับเวลา1ทุ่มทาง True Sport 2บาสเกตบอล NBA ครับซาคราเมนโต้คิงส์พบกับชิคาโกบูลส์เวลา 8:00 น.ทาง NBA TV วอลเลย์บอลครับ CEV Women's Champions League ครับในรอบเพลย์ออฟครับดินาโมคาซานจะพบกับวากิฟแบงก์อิสตันบูลนะครับในเวลา 5:00 น.ครับทาง True Sport 7เทนนิส ATP Tour ครับรายการ ABN AMRO World Tennis Tournament ครับในเซสชันแรกครับก็จะเริ่มถ่ายทอดสดในเวลา 17:00 น.นะครับแล้วก็อีก1เซสชันครับในเวลา 13:30 นะครับทาง True Tennis HD เป็นจักรยานนะครับทัวร์เดอะกาต้า2015นะครับเมนสเตทนะครับในรอบ3 13:15 น.ครับทาง BeIn Sportติดตามรายการเราเพิ่มเติมรวมไปถึงโปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬาจาก True Sport ได้ทาง Facebook ของรายการเราครับ facebook.com/sptoday หรือว่าเสิร์ชหาคำว่า Sport Today แล้วเข้าไปกดไลค์ติดตามกันได้เลยครับส่วนวันนี้ช็อตเด็ดเราปิดท้ายรายการในคลิปของช่วง World Emotion ให้ไปดูเรื่องของฝีเท้าพอป๊อกบาร์ถือว่ามหัศจรรย์ขึ้นเรื่อยๆปีนี้ก็ยังฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับหลายทีมก็สนใจด้วยข่าวว่าจะย้ายในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็อาจจะทำสถิติค่าตัวทะลุโรนัลโด้ด้วยนะฮะมาดริดก็จ้องอยู่นั่นแหละเจ้าเดิมจอมทำสถิติครับปรากฏว่าทีมยูเวนตุสแล้วก็ผู้สนับสนุนร่วมกันทำคลิปการโชว์ทักษะเด็ดๆของป๊อกบาร์ในฤดูกาลนี้ลงผ่านเว็บไซต์ของสโมสรแต่ว่าไม่รู้การโชว์แบบนี้นี่จะถือว่าเป็นการเรียกน้ำลายทีมอื่นๆที่ทำให้สนใจป๊อกบาร์มากขึ้นหรือเปล่าผมว่าแน่นอนนะฮะอัพค่าตัวครับไปติดตามส่งท้ายกันนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนี้เราย้ำอีกครั้งครับรายการ Sport Today ของเราจากเวลาปกติคือ 19:30 นาทีวันนี้ขออนุญาตเลื่อนขึ้นมาเร็วหน่อยเนื่องจากติดถ่ายทอดสดกีฬารายการอื่นนะครับจะเจอกันอีกครั้งในช่วง 18:00 น.วันนี้ครับส่วนรอบเที่ยงของเรา2คนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ